มากๆด้วยนี่ก็ฝากไว้นะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับที่วันนี้ทาง CM108 อยากจะนำมามอบให้กับทุกคนในช่วงนี้พี่จิขออนุญาตเช็ดเหงื่อกันนิดนึงนะครับโอ้โหเป็นบรรยากาศที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้แวะเวียนมาเที่ยวนะครับมาสนุกกันนะครับซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับกองประกวดนางสาวไทยประจำปี2563เอาล่ะตอนนี้เพื่อนๆใน CM108 อยู่กันกี่คนครับเนี่ยอยู่กันกี่คนเดี๋ยวจิตจะขออนุญาตพูดคุยกับเพื่อนๆ CM108 กันบ้างนะเพราะว่าตอนนี้สาวงามของเราทานขนมหวานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่ามีใครทักอะไรจิตมาบ้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะหามือถือก่อนมือถือมีไหนอะอ๋ออยู่นี่ผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายคือพี่อมจอยทีมงานของเรานี่เองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าน้องๆเขาจะไปไหนกันต่อเอาล่ะช่วงนี้มาพูดคุยกับเพื่อนๆในเพจกันหน่อยละกันนะครับใครที่อยู่กับจิตตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจให้จิตหน่อยนะครับเราจะได้ฝากประชาสัมพันธ์สิ่งที่น่าสนใจต่างๆเหล่านี้ให้กับเพื่อนๆของเราในจังหวัดเชียงใหม่และก็ผู้ที่ชมเพจได้มาเยี่ยมชมกันว่าเราไปที่ไหนเราทำอะไรกันบ้างเพราะว่าบอกได้เลยว่า CM108 ของเราก็จะเกาะติดกับสถานการณ์ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณจะทำอะไร CM108 ของเราก็จะอัปเดตให้กับทุกๆคนได้รับรู้และก็ได้ติดตามสถานการณ์ต่างๆด้วยนะจ๊ะพี่จิตเสียงรอมากอุ้มอุ้มกับเมืองก็อุ้มกับไทยดีน้อง คุณสุภานีนะครับเปิดมาเจอพอดีเลยอะน้องๆ น่ารักขนาดเจ้าบอกเลยว่าน่าฮักแต่ๆผู้เข้าประกวดของเราแต่ละคนวันนี้คือแบบว่ามากันแบบใส่ๆมากันแบบว่าสบายๆแต่ต้องบอกว่าพกพาความน่าฮักความงามกันมาตวยนะครับของลดราคาเยอะก่อโอ้คุณชนิกาพี่จิตบอกเลยว่าวันบัดเจ้แค่วันนี้อ่ะเรียกได้ว่าช่วงนี้เดือนนี้เลยก็ได้ดีบัดดีจะข้ามไปถึงปีหน้าห้างของ